้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับสวัสดี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 ครับรู้สึกยืนตรงนี้มันหนาวหลังยังไงก็ไม่รู้ข้างหลังมันมีอะไรอยู่แวบๆอะไรเอ่ยหมาถ่ายมาตั้งนานพี่เห็นหมาตัวเท่ายักษ์พี่ถามมากนิดนึงครับไอ้นี่มันอะไรทั้งนั้นนี่ครับอะไรออกขึ้นมาเป็นรูปหมาป่านี่คือคนไทยทําครับคนไทยทําคุณไม่สนับสนุนเค้าเปล่าฮะคือคอนเซ็ปต์ที่ร้านเนี่ยทํามาไม่ว่าโต๊ะอะไรข้างในจะเป็นเหล็กออกหมดคุณคือร้านอะไรร้านอะไรก็เอาเหล็กมาออกเป็นหุ่นยนต์นี่ฝีมือคนไทยครับคนไทยทำโอ้โหตอนแรกนึกว่าพี่ไม้ในรายการเลสโชว์นะฮะคือหน้าตาแกเหมือนแต่พี่ไม้ไม่มีขนตรงนี้โอเครอเล่นรอเล่นครับผมวันนี้อ้ามเอาอะไรมาโชว์เพราะบอกวันนี้เครื่องรถคันเดียวรถตู้คอมพิวเตอร์แฟนพันธุ์แท้ต้องดูไว้รถตู้คอมพิวเตอร์รถคอมพิวเตอร์นี้ใช้เยอะมากรถวินรถพี่ว่าขี้หมูขี้หมาเนี่ยมี 300,000 คันในเมืองไทยขั้นต่ำครับผม 7-8 ปีมันไม่เปลี่ยนเอาเงี้ยรถวินวิ่งรถตู้แล้วก็ขนาดรถขนส่งเขาเอาเบาะออกก็ใช้ทุกของได้ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความรู้เป็นความลับจริงๆคอมพิวเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นคือรถพวกนี้เป็นรถนำเข้ามาแล้วมาตัดกระจกใส่ครับจริงๆเป็นรถขนของใช่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเบาะออกใช่เพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีรถกระบะเพราะหิมะเขาตกเขาหนาวมากพวกนี้ก็คือเอาเบาะออกมาก็คือพูดง่ายคือมาตัดกระจกใส่เบาะครับเสริมแหนบหน่อยวิ่งวินสบายใช่แต่จริงๆแล้วไม่มีนิ่มข้างหลังเป็นแหนบครับผมอันนี้มาดูช่วงล่างก่อนช่วงล่างเลยรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือไม่ยากก็คือช่วงล่างจะเหมือนกันนั่งไม่ว่าหลังคาเตี้ยหลังคาสูงช่วงล่างจะเหมือนกันพลิกกันที่โชกประตูฝาหลังแค่นั้นเองโชกประตูหลังโชกประตูท้ายก็คือคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้ยนี่มันจะสั้นหลังคายาวก็โชกจะยาวมันจะยาวพวกนี้หมดเลยปั๊มไอ้ปีกนกคือเหมือนกันปีกนกบนล่างเนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้ยหลังคาสูงเหมือนกันหม้อลมเนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นมันจะมีรุ่นมี ABS กับไม่ ABS แต่แม่ปั๊มเบรกตัวเดียวกันนะแล้วก็แลกพาวเวอร์มันก็จะมีหลังคาเตี้ยหลังคาสูงมันจะสั้นยาวครับต้องแจ้งให้ถูกนะคอม้ามีอย่างเดียวตัวปั่นพาวเวอร์มันก็จะมี2แบบก็คือมีเครื่องดีเซลกับเบนซินนะก็เครื่องเบนซินมันก็จะเป็น2 TR เครื่องดีเซลมันจะเป็น2 KD นะก็คือแล้วก็มีมอเตอร์ปั่นน้ำฝนอันนี้คือเวลาซื้ออะไรก็แจ้งเลยว่าดีเซลเบนซินถูกแค่นั้นจบเลยสมมติว่าคุณขับรถตู้คอมพิวเตอร์ฝาสูบคุณเสียเอางี้ดีกว่าฝาสูบคุณเสียคุณบอกเลยคอมพิวเตอร์เบนซินผมก็จะดัดฝาสูบ2 TR เพราะถ้าคุณไม่บอกมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดีเซลได้ใช่เขาส่วนใหญ่แรกๆมันออกมาเป็นดีเซลก่อนมาเป็น2 KD ก่อนเพิ่งมาปรับเป็น NGV ทีหลัง NGV ใช่แก๊สเพิ่งมาติดแก๊สเอาตรงๆอ่ะครับผมแล้วก็มาฝาหน้าเครื่องก็จะมี2อย่างมีดีเซลกับเบนซินอันนี้ดีเซลอันนี้เบนซินก็เป็น2 TR คือเวลาคุณซื้ออะไรเนี่ยคุณบอกเขาเลยว่ารถไปอะไรแล้วก็ใช้เครื่องอะไรจบแล้วคือถ้าช่วงล่างไม่จำเป็นต้องเน้นมากว่าคุณเบนซินหรือคุณดีเซลเพราะมันเหมือนกันเหมือนกันช่วงล่างเหมือนกันแต่อะไรเครื่องยนต์อะไรเครื่องนี่ต้องนิดนึงอย่างปากลิ้นเร่งเนี้ยมันก็จะอยู่ใน2 TR เนี่ยเบนซินแต่ของดีเซลก็มีมันก็เป็นปากลิ้นเร่งเหมือนกันก็เป็นของ2 KD เหมือนกันครับแล้วก็ไอ้นี่ปั๊มตัวดูดอากาศตัวนี้ชอบเสียเลยตัวนี้มันก็อยู่ในรถเบนซินรถดีเซลไม่มีครับตัวนี้มันจะดูดอากาศให้มันเป็นสุญญากาศก่อนค่อยสตาร์ตตึ้งติดแล้วก็กระเดื่องวาล์วถ้วยวาล์วอย่างถ้วยวาล์วตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ใน2 KD อย่างพวกเป็นไฮดรอลิกวาล์วเป็นกระเดื่องเป็นตัวเนี้ยมันจะอยู่ใน2 KD เทอร์โบครับเทอร์โบก็มีเบนซินกับดีเซลมีคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้ยกับหลังคาสูงอีกครับแล้วก็มีพาราลินประกันวาล์วไดชาร์ตไดสตาร์ทไม่ได้มาโชว์แล้วก็มูเล่ไดชาร์ตลูกลอก70มิล80มิล75มิลมาครบทุกชุดตัวตั้ง2 TRนี่อินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็พวกอะไหล่เกียร์อะไหล่เกียร์นี่เหมือนกันดีเซลเบนซินอะไหล่เกียร์ตัวเดียวกันคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้งานหนักครับเช้ายันเย็นแล้วบรรทุกคนครับเต็มเหนี่ยวเพราะฉะนั้นอะไหล่ที่เสียบางคนเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปตึงแบบคิดว่าเดี๋ยวมันเจ๊งหนักๆค่อยซ่อมไม่ใช่คือซ่อมเลยคุณซ่อมเลยเพราะจริงอะไหล่มันไม่แพงอ่ะเพราะเดี๋ยวมันลามเพราะบางคนเนี่ยใช้เกียร์บางทีแค่ทองเหลืองมันเสียแค่ตัวนึงอ่ะไม่กี่ร้อยบาทบางทีมันไปขัดกันเยอะเข้าแล้วมันดังกรึกกรึกไปเข้ายากเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวมันไปลามเข้าเราล่างเกียร์สี่เดี๋ยวเสียอีกหลายพันถามผมได้ผมโดนประจำลามเนี่ยเมื่อก่อนรับส่งประจำเนี่ยก็อยู่ข้างล่างเนี่ยมีมันครับผมแล้วพี่ถามนิดนึงอย่างคนที่เล่นรถตู้บางที
เขาไม่เข้าใจบางทีอะไรตรงไหนเขาเสียเขาโทรมาปรึกษาได้ไหมแบบเฮียรถผมเป็นแบบนี้น่าจะเป็นแบบไหนก็คืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆจะต้องให้ช่างเขาวิเคราะห์ก่อนคุณเข้าไปที่อู่ก่อนช่างเขาจะวิเคราะห์มาว่าเสียตัวนี้สมมติคุณรถคุณสตาร์ทไม่ติดเนี่ยบางทีมันเป็นที่แบตเตอรี่คุณหมดหรือได้สตาร์ทเสียหรือได้ชาร์จเสียบางทีคุณอยู่ดีๆคุณจะมาซื้อสตาร์ทได้ชาร์จแบตเตอรี่มันเสียเงินฟรีให้อย่าพึ่งไปนะคุณเข้าอู่ไปให้ช่างวิเคราะห์แต่คุณก็บอกกับช่างเลยเดี๋ยวผมซื้ออะไรเองนะผมมีพรรคพวกจัดอะไรได้คุณก็ให้ช่างเขาวิเคราะห์มาพี่เปลี่ยนได้สตาร์ทก็โทรมาพี่ได้สตาร์ทคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองดีเซนเบนซินแค่นั้นง่ายถูกครับซึ่งบางคนอย่างที่บอกว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นสำหรับชุดติดตั้งที่ใช่ครับผมเป็นกล่องสีแดงก็มังกรไมตี้บิ๊กเอ็มไซโคนสตาร์ด้าพวกนี้เราจะมีจัดชุดเป็นกล่องแดง CL มีโลโก้ CL อยู่ครับจะราคาพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 ถึง 8,000 รถตู้ก็มีใช่ตัวที่ไม่มี power ก็มีแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะติด power มาแล้วใช่ไหมต้องก่อนหน้านี้ LHead มี LHead ต้องก่อนหน้านี้บางตัวจะไม่มี power บางคันจะไม่มี powerก็มาติด power กับเราก็ง่ายๆก็คือชุดละ 7,000 คือคุณอยากได้รถรุ่นไหนติดพวงมาลัย power เริ่มต้นตั้ง 5,000 ครับ 7,000 5,000 ถึง 8,000 ครับถึง 8,000 ง่ายๆครับที่ CL เจริญกรุง29ง่ายๆคือแถวๆหัวลำโพงนั่งนับซอยมันก็ได้วิ่งเจริญกรุงครับท่านผู้ชมขอบคุณมากครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมย์ครับค่ะเราจะแต่งกันเมื่อไหร่ดีครูมันเหรอนี่ลูกๆเลยท่านผู้ชมครับแต่สิ่งที่บอกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเราก็พยายามจะส่งเสริมให้เขาเริ่มทำสินค้าในโปรดักต์ครับตอนนี้ BK มีอะไรออกมาอีกเนี่ยล่าสุดน้ำยาค่ะน้ำยามันจะแล้วขนมจีนมีไหมไม่มีอ่ะโอเคเป็นยังไงอันนี้เป็นน้ำยาคาแคร์ค่ะก็คือเราจะมี4ตัวด้วยกันตัวแรกเป็นน้ำยาเช็ดยางดำก็คือเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะครับนี่คือเช็ดดำๆใช่เฮ้ยไอ้และตาแก่อ้วนๆคนนี้ใครเนี่ยเด็กค่ะเด็ก BK อ๋อมีโลโก้มีหน้าตาอยู่ในน้ำมันด้วยนะครับโลโก้ชัดเจนอันนี้คือยางดำเช็ดยางนะครับตัวต่อไปสีเหลืองคือเป็นน้ำยาเคลือบแก้วค่ะต่อไปเป็นสีฟ้าน้ำยาขจัดคราบยางมะตอยและอันสุดท้ายเป็นเช็ดภายในค่ะถามนิดนึงมันดีแค่ไหนเพราะจริงๆคือตอนนี้คนออกกันเยอะแยะเลยคือคนออกเยอะมากอย่างอันนี้ก็ได้คือน้ำยาเคลือบสีของคุณเนี่ยมันดีแค่ไหนมันเงาแค่ไหนต้องลองมาใช้เองต้องลองมันจะลองไม่ได้มันแพงหรือเปล่าไม่แพงค่ะคือผลิตภัณฑ์ของ BK ทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาย่อมเยานี่ประมาณเท่าไหร่ราคาขาย 1,000 2,000 ไม่ค่ะประมาณราคาตลาดถึงพื้นมือผู้บริโภคประมาณเท่าไหร่ประมาณ300ไม่เกิน300ไม่เกิน300ต่อขวดต่อขวดปิดๆนี่คือไม่เกิน300ซื้อเยอะแถมอีกถูกวันนี้ถูกแล้วถ้าเขาสนใจเป็นตัวแทนไหนได้ไหมคือได้ค่ะได้ก็จริงคือของตอนนี้คือเห็นลงไปยันใต้เห็นเจ้าไอ้นั่นอ่ะเจ้าปลายฝนชบาแชร์ใหญ่เลยขายแต่ BK หน้าหมันไส้ไม่ใช่พ่อของเราใช้ดีใช่ดำเป็นอาทิตย์จริงจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองนะรถผมมาดำจริงมั้งพี่ลองแล้วไงตอนนั้นอย่างนึงเลยอ๋อตอนนี้ยังใหญ่ยังเลยเธอเดี๋ยวเอาเป็นถังไปเลยเดี๋ยวจะให้ตัวบอกกอตัวนะครับเดี๋ยวเขาไปถ่ายข้างล่างแล้วไปพ่นเทปดูว่าเงาจริงป่ะเงาเราน้ำลองฉีดดูเลยมันไม่หลุด200กว่าบาท300ใช่ราคาเนี้ยหาซื้อดีลเลอร์ BK ทั่วประเทศได้ทั่วประเทศตอนนี้มีกี่รายครับดีลเลอร์คุณมีกี่รายวันนั้นดู500กว่า500กว่าขายของให้คุณใช่โอ้ไม่น่านะท่านผู้ชมครับจริงๆเมื่อก่อนเขามีเวอร์ชั่นเก่าเดี๋ยวเราจะดูเวอร์ชั่นเก่าเขาอยู่ที่ผมเนี่ยน้องครับหยิบเวอร์ชั่นเก่าที่นิดนึงนี่ตัวเดียวกันสินค้าตัวเดียวกันแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ก็คือเวอร์ชั่นแรกถูกนี่คือเวอร์ชั่น2พัฒนาเนี่ยถูกเหมือนคนพัฒนาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่านั่นทุกอย่างคืออยู่ที่ช่วยกันถูกใช่นะครับนี่คือวงการรถเราแล้วอย่างที่บอกว่าสินค้า BK เป็นสินค้าอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าในความสนิทชิดเชื้อในความเป็นพี่น้องกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์ไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาเปิดอกเข้ามาเปิดใจเข้ามายินดีสนับสนุนเต็มที่แล้วนี่ก็อีกแบรนด์หนึ่งของคนไทยนะครับแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องคือคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายมันจะดีไม่ดีทุกอย่างต้องพิสูจน์ถูกทุกอย่างต้องการันตีถูกแล้ววันนี้เขายืนหยัดมาได้จน30ปีเขาไม่ธรรมดาแน่และรถแข่งเป็นจำนวนมากที่ติดโลโก้เขาแบรนด์เขาก็นั่นก็ไม่ธรรมดาเพราะคนเหล่านั้นถ้าไม่ดีเขาก็ไม่ใช้เพราะฉะนั้น
ป็นอีกแบรนด์นึงที่ผมอยากให้คุณได้สัมผัสได้ลองดูถ้าเป็นสินค้าตัวเล็กตัวใหม่ก็น้องเมย์เป็นผมจะคุยกับน้องเมย์นะแต่ถ้าตัวใหญ่คลัตก็ BK คุยได้ทุกเรื่องด้วยน้ำเสียงหรือวาจาอาจจะดูแรงแรงโหดร้ายคุยไปคุยมาเฮ้ยไม่แต่จิตใจบอกเลยว่าคนนี้ยอดเยี่ยมมากกับรายการสปีดทักต้องขอบคุณมากครับสวัสดีเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมย์แล้วตกลงแต่งกันเมื่อไหร่จ๊ะพลาดไม่ได้จริงครับกับรถซิ่งกรุงเทพวันที่18มิถุนายนนี้บอกเลยว่ามากันเต็มใครก็ได้ที่คิดว่าตัวเองเป็นรถซิ่งเข้ามาจอยเข้ามาเล่นกิจกรรมกันสำหรับคนที่เป็นห้างร้านต่างๆแล้วก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถแต่งเกี่ยวกับรถซิ่งหรือถ้าคุณพร้อมที่จะเดินหน้าและกล้าไปในธุรกิจนี้ต้องการคำปรึกษาด้านนี้เลยติดต่อเข้ามาเรามีทีมงานมีประสบการณ์ที่จะแนะนำคุณและสำหรับบริษัทไหนที่ต้องการหรือกลุ่มไหนคลับไหนที่ต้องการใช้สนามหรือร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งในสนามแข่งเทียมนครพระราม2ด้านล่างนี่เหมือนกันสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับกับสปีดและทักในค่ำคืนนี้ขอบคุณครับ